นี่คือในส่วนของห้องพลขับนะครับก็จะมีตัวระบบควบคุมต่างๆสามารถที่จะปฏิบัติงานด้วยคนคนเดียวได้ส่วนประกอบของแผงควบคุมต่างๆก็จะมีดังต่อไปนี้ชุดนี้จะเป็นแผงควบคุมหลักในการควบคุมการปฏิบัติงานของตัวรถกวาดดูดฝุ่นนะครับซึ่งเขาจะแบ่งออกเป็นโทนสีและปุ่มต่างๆแล้วก็มีสัญลักษณ์อย่างชัดเจนสีฟ้าที่เห็นจะเป็นเรื่องของการเกี่ยวกับน้ำระบบน้ำนะครับสีเขียวก็เป็นเรื่องของการควบคุมการทำงานของใบกวาดตัวท่อดูดหรือการปรับความเร็วรอบของตัวชุดใบกวาดนะครับส่วนสีเหลืองอำพันนี้ก็จะเป็นเรื่องของระบบไฟในส่วนต่างๆของตัวรถทั้งหมดนะครับส่วนปุ่มสีแดงก็จะเป็นปุ่มที่มีสัญลักษณ์เรื่องของการเปิดปิดนะครับก็คือการเปิดคือการสตาร์ทเครื่องยนต์ช่วยนะครับแล้วก็สต็อปด้วยปุ่มเดียวปุ่มนี้นะครับแผงข้อส่วนต่อมาก็จะเป็นแผงควบคุมพิเศษนะครับก็จะมีระบบจอยสติ๊กกับปุ่มควบคุมซึ่งมีสีลักษณะเดียวกันก็คือมีสีเหลืองมีสีเขียวมีสีแดงนะครับตัวจอยสติ๊กนี้ก็จะเป็นชุดควบคุมเรื่องของการปรับมุมองศาไปกว่าซ้ายขวานะครับเราสามารถมองเห็นได้จากตัวกล้องมอนิเตอร์ของเราที่หน้ารถชุดนี้ก็จะเป็นแผงเรื่องของระบบปฏิบัติงานเกี่ยวกับเพิ่มแรงดันของตัวใบกวาดซ้ายขวารวมถึงการเปิดระบบบริการของตัวแมกเนติกบาร์เปิดสวิตช์